สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้มาพบกับครูอานนะคะบทเรียนที่เราจะเรียนในวันนี้คือเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวและรูปสี่เหลี่ยมคางหมูค่ะในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5โรงเรียนมารีวิทย์ค่ะรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวนะคะคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านประชิดยาวเท่ากัน2คู่สี่เหลี่ยมคางหมูนะคะคือรูปสี่เหลี่ยมที่มีด้านขนานกัน1คู่ค่ะสำหรับสูตรที่จะใช้ในการหาพื้นที่นะคะสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมและสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณความสูงค่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลยนะคะตัวอย่างที่1ที่ดินผืน1เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวมีเส้นทแยงมุมยาว36เมตรและ52เมตรที่ดินผืนนี้จะมีพื้นที่เท่าไหร่วิธีทำจากสูตรนะคะสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมค่ะจากโจทย์นะคะที่ดินผืน1เป็นรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเส้นทแยงมุมเส้นแรกยาว36เมตรเส้นทแยงมุมเส้นที่2ยาว52เมตรจะได้ว่าที่ดินผืนนี้จะมีพื้นที่เศษ1ส่วน2คูณ36คูณ52เท่ากับ936ตารางเมตรตอบที่ดินผืนนี้จะมีพื้นที่936ตารางเมตรค่ะเด็กๆจะสังเกตได้ว่าเมื่อเราหาพื้นที่เราจะต้องใช้หน่วยเป็นตารางเมตรนะคะตัวอย่างที่2นะคะกระดาษแผ่น1เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีด้านคู่ขนานยาว18เซนติเมตรและ34เซนติเมตรสูง24เซนติเมตรกระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตรค่ะวิธีทำจากสูตรเหมือนเดิมนะคะสูตรพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณสูงค่ะสิ่งที่โจทย์ให้มานะคะกระดาษแผ่น1เป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูมีด้านคู่ขนานยาว18เซนติเมตรเส้นที่2ยาว34เซนติเมตรสูง24เซนติเมตรค่ะแทนค่านะคะจะได้ว่ากระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่เศษ1ส่วน2คูณในวงเล็บ18บวก34คูณ24เท่ากับ624ตารางเซนติเมตรค่ะตอบกระดาษแผ่นนี้มีพื้นที่624ตารางเซนติเมตรค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆไม่ยากเลยใช่ไหมก่อนที่จะจบคลิปนี้ไปครูอายอยากจะขอทบทวนสูตรการหาพื้นที่ให้เด็กๆฟังอีกหนึ่งรอบนะคะสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณผลคูณของเส้นทแยงมุมและสูตรการหาพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมูเท่ากับเศษ1ส่วน2คูณผลบวกของด้านคู่ขนานคูณความสูงค่ะสำหรับคลิปนี้วายต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ